s ซ l ม o n พ o d c a s t มันสดอร่อยสวัสดีครับผมหวีพงพิพัฒน์บัญชานนนและเอิญกัลลุนพรชษยพยัก์นี่คือรายการวา y อ t m a ม t e r อร์คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why อ t ด a ม t เ r อร์คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับคุณอยู่กับผมโจจากแซลมอน Podcast แล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่วีครับสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับเจ้าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ เรามีเรื่องอะไรร้อนๆมาคุยกันไหมครับพี่เรื่องนี้เชื่อว่าจะทําให้ทุกคนหัวร้อนครับครับครับผมน,น,นั่นคือการปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่าพรหับครับครับ,รบเป็นเว็บให้พรใช่ให, <laughs> ให้สิน์ให้พรครับ โดยเด็กผู้ชายแล้วตกลงงไทยว่าครับถูกต้องแม่ไม่ครับเลยนะไม่ครับบพรับพรฮะนะครับผมก็จริงๆอยากอยากพี่เป็นคนตั้งประเด็นครับอยากชวนเจ้าคุยเรื่องนี้แล้วก็อยากชวนทุกคนคุยเรื่องนี้ด้วยเพราะมีหลายๆมิติที่น่าสนใจครับผมอ่า เมือ่อกี้ฟังโซไปทุกคนอาจจะเด็กม่กว่าเรามาคุยเรื่องฮาวนะครับนะครับเราต้องร <laughs> ีแขปให้กับคนที่ไม่รู้จักนิดนึงครับผมอ่าเว็บไซต์พรถับมันคือเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มรวมวิดีโอหนังผู้ใหญ่เนอะโซน,นะใช่ครับแต่จริงๆใครก็ดูได้ใช่ครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งเออพี่ก็รู้จักแหละก็เคยเข้าไปดูแหละอะไรเงี้ยชื่อดังเลยแหละชื่อดังเลยแหละเออแต่ว่าเพิ่งไปดูสเตตหลังจากเป็นข่าวนี่เองว่ามันมันนนปิด แล้วก็เพิ่งรู้ถึงความใหญ่โตของมันโจเออมันใหญ่โตขนาดไหนใหญ่โตถึงขนาดเป็นเว็บไซต์อันดับสิบของโลกโอ้เออใหญ่มากมหาอำนาจถูกต้องถูกต้องมหาอำนาจมากนะครับถามว่าพรหับอันดับสิบและหนึ่งถึงเก้าคืออะไรหนึ่งถึงเก้าก็คือพวก o g l e ุ o o กูเกิลยูทูโอ้ยู่อันดับสิบอะโจโอ้เรียกว่าแข่งได้แข่งได้แข่งกับแพลตฟอร์มแบบเรียกว่าโซเชียลมีเดียเหล่านี้ได้ถูกต้องถูกต้อง โอ้ใหญ่ใหญ่โตมากแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นเว็บไซต์รวมหนังโป๊พูดแบบนี้แล้วกันนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหมไม่ใช่นะครับอ้าวเหรอฮะยังแพ้เว็บหนึ่งอยู่ชื่อว่าเว็บนั้นชื่อว่า xvideo อ่าอันนี้ก็คุณคุณคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ถูกต้องโคตรตรงตัว xvideo ไม่ต้องการเคลียร์ีอะไรทั้งนั้น xvideo จบจบตรงไปตรงมานะครับยอดวิวของพรถับที่บอกว่าใหญ่อันดับ10ของโลกนะครับต่อปีอันนี้สแตทของปีก่อนนะอยู่ที่4 2 0 0 0 ล้านวิวโอ้โห oh. ต่อปีสี่หมื่นสองพันล้านวิว mm hmm. เออพอหารมาต่อวันมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าล้านวิวต่อวนันโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากอย่ามาเทียบกับแมทเทอนะครับค่ะผม <laughs> จะเทียบกับแต่ว่าพอนแพร์นนะ <laughs> อันนี้นข้ออันดับส <laughs> ิบใช่เมื่อวานนั่งหารกันแมทเทออยู่ประมาณอันดับสองอพันหรือสามพันของโลก ดูดูดูน่าดีใจดูน่าดีใจครับแต่ว่าถ้าเทียบกับพรหับครับคือแมทเทอร์ถ้าอยากจะทํายอดบิลให้ได้เท่ากับพรหับหนึ่งวันต้องใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งเท่ากับเขาหนึ่งวันถูกต้องถูกต้องโอ้โหไม่ไหวอย่าไปเที่ยวครับครับอย่าไปเทียวเลยครับเนี้ยนะเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพรหับเวลาโดนปิดปุ๊บถึงมีคนหัวร้อนอืออกไปประท้วงเอาฝปชุมนุมประท้วงเอา เรียกเซฟพอนถับเซฟมีม็อบพอนถับมีคนมีคนแซวกันใช่ใช่ม็อบพอนถับครับคนคนคนที่อาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่เขาไปไปทวงสิทธิ์ของเขาเนอยอะไรเงี้ยก็นอกจากความใหญ่ของมันจํานวนวิวส2 0 0 0ล้านวิวต่อปีของมันนะครับจํานวนคลิปวิดีโออย่างที่บอกมันเป็นแพลตฟอร์มรวมคลิปต่างผู้ใหญ่เนอคลิปวิดีโอสแตดล่าสุดที่เห็นนะครับเป็นของปีก่อนเหมือนกันนะโจมียอด วิดีโอทั้งหมดในแพลตฟอร์มประมาณสี่ล้านคลิปอสี่ล้านคลิปแล้วก็ยอดอัปโหลดต่อว,วันเอ๊ะอ,อันนี้ขอภัยจะไม่ได้แต่ว่าเขาเทียบกันว่ามันคือ YouTube ของวงการหนังผู้ใหญ่อ่าซึ่งเทียบไ้้เห็นพามากเออมันมันใช่มันจริงมันใช่จริงอ,อะไรเงี้ยครับโลโก้มีความคล้ายๆกันคล้ายไหมนะ <c oughs> เออใช่แต่เป็นสีส้มแต่เป็นสีส้มแทน <c oughs> ส้มดำ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 นะครับ ครับเออดูเป็นมหาอำนาจของหนังผู้ใหญ่มหาอำนานจเลยมหาอำนาจอาณาจักรหนังผู้ใหญ่ถูกต้องโอเคเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่อยู่อ,อยู่เว็บไซต์แบบเนี้ยที่เอาจริงๆก็คือหลายคนก็เข้าไปเป็นเป็นประจํแหละต้องโดนปิดบล็อกการเข้าถึงใช่ใช่ต้องใช้คำว่าปิดกั้นการเข้าถึงอ่าปิดกั้นการเข้าถึงเพ,เพราะว่าภายในคืนเดียวคนไทยก็เจอวิธี ในการเข้าในการเข้าถึงไปเซตติ้งบางอย่างเพื่อหลบเลี่ยงการปิดกั้นการเข้าถึงไปรวดเร็วมากครับคนไทยนี่เก่งมากครับเก่งยิดีปกติคอมเสียเรียกไอทีมาครับแต่ใช้มุดมุดโดนปิดกั้นปุ๊บหาวิธีได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าครับโอเคอะซึ่งอันเนี้ยเพิ่งมีการปิดกั้นไปเมื่อไม่นานมานี้เองว่าอย่างไนใช่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับโดยคําสั่งศาลครับกระทรวงดิจิทัลและการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ปิดเก่งจังเลยกระทรวงนี้เขามีเหตุผลไหมครับว่าทําไมถึงต้องปิดกั้นเว็บเขาอ้างพรบคอมครับพรบคอมมาตรา14อนุอนุคือวงเล็บวงเล็บสี่ประมาณสื่อลามกอะไรประมาณเนี้ยครับอ๋ออ่าโอเคเรียกว่ามีมีอำนาจของกฎหมายในการสั่งปิดกั้นได้ใช่ซึ่งจริงๆคราวนี้ก็ไม่ได้ปิดปิดกั้นแค่ตัวเว็บพรทับอย่างเดียวใช่มีมีเว็บอื่นๆด้วยใช่ใ่ประมาณสอง u ้อ โอ้โหก็เยอะประมาณร้อยเก้าสิบสองรอยครับแต่เป็นแต่เป็น URL ของพรถับคือพรถับมันจะมีหลายๆลายช่แนลให้เข้าถึงครับผมประมาณหลายหลายสิบเหมือนกันครับอืมแต่ว่าถ้าถ้าโจ้และทุกคนไปเสิร์ชตอนเนี้ใน Google อ่ะผมเขียนว่าเว็บโป้รือคลิปโป้เราก็จะเจอการเสิร์ชเสิร์ชเจอประมาณสามสิบล้าน URL อยู่ดีอะไรเงี้ยผมลองเสิร์ชดูเลยนี่เขายังเขายังบล็อกอยู่เนาะเออเอออยากอยู่อยากรู้อยากรู้เจอไหเจอไหมโจ้ไม่เจอ อ๋อไม่เจอจริงๆครับแต่จริงตีว่าโดนปิดกั้นแล้วละ่ะใช่ใช่ <Okay. S 1> แต่จริงอยากจะบอกว่าปิดพรหับไปมันก็มีแหล่งอื่นๆให้คนเข้าไปดูครับไปดูคลิปไปดูเว็บนั้นได้นะครับส่วนส่วนที่หลายคนหลายคนวิเคราะห์กันว่าปิดเพื่อไม่ให้เข้าถึงเว็บไอ้ไม่ให้เข้าถึงคลิปอ,อะไรบางอย่างหรือเปล่าอันเนี้ยไม่มีข้อมูลยืนยันแต่ก็เป็นการวิเคราะห์กันอืซึ่ง ในวันเดียวกับที่มีคําสั่งปิดปุ๊บไอ้คลิปนั้นมันก็ไปโผล่ในทวิตเตอร์แต่ไปหมดเลยที่อื่นที่อื่นอีกเพียบที่อื่นเพียบครับที่อื่นเพียบดังนั้นการปิดปิดแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยไม่ได้ผลอยิ่งในยุคนี้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งมันเร็วมากซึ่งสกิลด้านไอทีของคนพัฒนาได้ได้เร็วมากครับภายในคืนเดียวครับอยู่ๆทุกคนรู้อัก VPN ขึ้นมาพร้อมกันถูกต้องถูกต้องโอเคอ่ะถ้างั้นถามพี่วีหน่อยอยากรู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยการปิดกั้นเนี้ยเราควรจะมาคุยนเรรื่อองงะไบ้า อจริงๆพี่ตั้งประเด็นมาสองสามเรื่องครับโจอืเรื่องแรกก่อนพี่ว่าเวลาเราพูด,พดถึงเว็บโปะอ่ะผู้ใหญ่หลายคนก็มัก,มกนึกถึงว่ามันทำให้เว็บที่เด็กเข้าไปดูแล้วใจแตกนะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรยังไงครับแต่จริงๆคุณอุประการของที่เรียกว่าเว็บโปต่อโล,โลกเทคโนโลยีค่อนข้างสูงอยู่ครับครับอย่างแรกเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเว็บพรหับก็ได้ ถ้าใครเคยเข้าไปดูก็จะเห็นการแบ่งแคตตากรีของมันซึ่งค่อนข้างละเอียดอืละเอียดและหาง่ายอยากดูวิคลิปอะไรปุ๊บหาง่ายมากเลยอเออแล้วก็คนในวงการเทคพี่พี่เห็นวันก่อนก็เขียนสเตตัสว่าบรรดาเว็บโป้ต่างๆเย่ยมันคือเว็บที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเขาเรียกอะไรพรีวิวอะเอาเมาส์เมาส์เข้าไปแตะปุ๊บ ไปไปมูฟโอเวอร์ปุ๊บมันเคลื่อนเคลื่อนไหวให้ดูสั้นๆอ่าใช่ใช่เออ before Netflix ด้วย before <laughs> <laughs> มาก่อนพวกเว็บดูหนังทั่วไปอะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็เป็นเว็บไซต์ซึ่งทำให้เทคโนโลยี VR วรเจ้ารู้จักนะทุกคนรู้จ<า>ักนะครับ,ค,รบคือใส่ใส่แว่นปุ๊บแล้วก็สามารถดูได้เหมือนอยู่ในสถานที่จริงอะไรเงี้ยครับมันถูกเอามาใช้จริงๆไม่รวมถึงเทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งมันมันอ้างอิงระหว่างระหว่างออนไลน์กับกับออนไลน์ออฟไลน์ อะไรเงี้ยซ tamam. ึ่งโอเคแหละเปเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องเพศสมพันธ์เรื่องเซ็กทอยนู่นนี่นั่นต่างๆนานาแต่มันทําให้เห็นทําให้เห็นความเป็นไปได้อของสิ่งเหล่านี้มากมายไม่รวมถึงว่าตอนหลังมันมีอาชีพหนึ่งที่เริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆโจที่เขาเรียกว่าพรทับเบอร์ฮะเหรอฮะใช่เหมือนยูทูบเบอร์อย่างนี้คล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็ปีสองปีเนี้ยมันจะมีพรทับเบอร์สัญชาติไทยที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยอะไรเงี้ย เอ,ออย่างกลางปีนี้ก็มีข่าวเรื่องพนทัเบอร์โดนจับเพราะว่าไปทําอนาจารในที่สารณะอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีพรทัเบอร์สัญชาติไทยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยครับวันก่อนพี่ไม่แน่ใจเห็นจากเพลยไหนที่บอกรวมท็อปทเวนตี้พรทัเบอร์ไทยที่ได้รับความนิยมในเว็บพรทัมแล้วก็พี่ไปดูเรื่องการทำไรายได้นู่นนี่นั่นวิธีการทำไรายได้เกือบจะคล้ายๆกับยูทูบเลยอะโจ ก็คือนับยอดวิวแล้วก็มาตีเป็นปีเป็นค่าเงินถ่าแอดอะไรก็ว่าใช่มีโคมีรับโฆษณาค่าแอดอย่างโจว่าครับมีคลิปเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเขาจะมีส่วนแบ่งชัดเจน60หรือ65้ไม่แน่ใจ๋อเป็น subscribe subscribe ไปใช่มีกลุ่มรับมีเขาเรียกอะไรให้ทิปอ่าอ่าซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกให้อะไรนะโจจะไม่ได้มให้ดาวให้ดาวให้ดอกไม้ให้อะไรพวกเนี้ยอ่าก็จะมีพวกเนี้ยฮะคล้ายค y ้าย u b e เลยอ๋อมันเหมือนกับแบบ อะไรนะเวลาที่เราสตรีมเกมแล้วก็มีคนแบบให้ดาวให้อะไรก็ไปแปลงเป็นเงินได้ใช่ใช่คล้ายๆแบบนั้นแล้วก็มันรวบรวมเทคโนโลยีหลายอย่างมากเลยครับเนี่ยใช่ใช่แล้วก็เป็นแหล่งสร้างรายได้ในขณะที่เศรษฐกิจซบเซาครับอ๋ออันนี้อันนี้มุมดีนะอือันนี้มุมดีมุมไม่ดีก็มีฮะเจ้าเนื่องจากมันเป็นแหล่งสร้างรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะก็มีการเอาพรอนมาใช้แบบผิดกฎหมายอือย่างเช่นคลิปที่เขาเรียกว่า Revenge p ์พ n อืมคือแก้แค้นกันแก้แค้น<า>กันคือเอา,อเ,อาเอาคลิปลับที่แบบอัดกันเองมาอย่างเงี้ยอืมใช่คู่รักบางคู่เขาจะมีเขาเรียกรสนิยมในการถ่ายคลิปตอนมีอะไรกันครับผมอะไรเงี้ยแต่แต่ปรากฏว่าหลังจากเลิกลากันก็อีกฝ่ายนึงก็เอามาลงพรนทับอ๋ออะไรพวกเนี้ย<อ>เป็นการแก้แค้นเป็นเรเวนส์ไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันปราศจากการเอ่อคอนเซนต์ใช่หรือขอหรือได้รับการอนุญ,ญาตจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อน ใช่ใช่เขาบอกกันว่าพี่ไม่เคยอัพคลิปลงพรถับนะฮะแต่ว่าคนที่เคยอัพคลิปลงพรถับเขาบอกว่าวิธีการสกรีนอะแทบไม่มีวิธีการสกรีนเลยว่าคลิปนี้มีคอนเซนต์ไหมคุณเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าอะไรยังไงคนที่อยู่ในคลิปเขาคอนเซนต์ไหมไม่มีเลยใครใครอยากอัพอะไรอัพไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็การเทคดาวมีการร้องเรียนมากกว่าจะเทคดาวใช้เวลานานมากอืมมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาแบบเนี้ยคืออัพคลิปที่ไม่มีคอนเซนต์ลง ซึ่งมันสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงต่ออะไรทั้งหลายแล้วไปเรียบร้อยแล้ว,อ,ลวอืมครับผมอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมการการทาคลิปโป้ซึ่งซึ่งมันนําไปสู่การคมคืนการเอ,อนเด็กอะไรเง,งี uh ้ย huh. หนังโป้เด็กซึ่งมันผิดก,กฎหมายหลายๆประเทศอยู่หลายของไทยก็ผิดก,กฎหมายเหมือนกันครับอันนี้มันก็ปรากฏใไหนผอนหับ้วยเหมือนกันเออซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้น่ากลัวแล้วก็สุดท้ายคือเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า d e f e c อ่าอันนี้เคยคุยกับเจ้าทัน นานมาแล้วเหมือนกันว่ามีเทคโนโลยีนี้อยู่คือเอาหน้าตัวเองไม่ใช่หน้าตัวเองเอาหน้าคนที่เราแบบชอบใครไปใส่ในดาราหนังโปโใช่ใช่ก็คือเอาตัวเป็นใครก็ไม่รู้จากหนังโปหนึง่งแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้ในการจับคนที่เราชอบดาราที่เราชอบคนที่เราเพิ่มอยู่ไปใส่ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งช่วงหลังๆมันเนียนมากจนแยกลําบากอืแล้วก็ปรากฏในพรทับเต็ไมไปหมดเลยน่ากลัวกัวเเนกเ,เรื่อยๆน่ากลัวกันเรื่อยๆจนบางทีเราเราแยกไม่ออกว่าคลิปนี้คือของจริงหรือใช้เทคโนโลยีในการทํา อืมอไรเงี้ยอันนี้อันตรายอันนี้คือด้ดานมืดของคอนคับมืดดิฟเฟมันเนียนมาผมหลังๆผมไปเห็นพวกคลิปแบบเอาทําปากให้เป็นไปตามคําที่พูดซึ่งไม่ใช่คําของเขาเองอะไรเงี้ยก็เนียนขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่นั่งก,กลัวครับเ,เคยมีคลิปของโอบามาทําเนียนมากจนนึกว่าโอบามาพูดพูดจริงพูดจริง,รงอเออซึ่งไม่จริงครับอะไรเงี้ยครับม,มันมันก้าวไปอีกระดับละสามารถสรีเอทอะไรที่ที่ตัวบุคคลนั้นๆไม่ได้พูด ให้ดูเสมือนพูดจริงแเหมือนมันประกอบกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างเหมือนกันนะพี่หวีเหมือนแบบคําที่พูดก็แปลงเสียงมาแล้วให้เป็นเสียงโอบามาแล้วปากก็ไปทําให้มันตามเสียงที่พูดออกมาได้แล้วก็ไปใส่หน้าโอบามาอีกทีหนึ่งเนียนมากเลยใช่ใช่ซึ่งหนังโปก็มีแบบนี้แหละใช่ใช่ซึ่งอันนี้อันนี้น่ากลัวมันทําให้เราจะแยกระหว่างออนไลน์แฟนตาซีเรียลิตี้แบบยากมากอะไรพวกนี้อันนี้คือด้านด้านมืนของคอนทับฮะแล้วก็ มีคนได้รับผลกระทบจากสิ่งเนี้ค่อนข้างเยอะจนมีแคมเปญว่าเอ้ยอย่าไปอุดหนุนพรหับช่วยกันแบนเพราะเพราะว่าให้ปรับแก้กลไกในการเอาคลิปที่มันละเมิดคนเหล่านี้ออกอออแต่ปรากฏพรหับค่อนค่อนข้างช้าในการในการทําสิ่งเหล่านั้นอืมครับออ,อันนี้ก็น่าคุยกันนิดหนึ่งเหมือนกันนะพี่วีว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะตัวพรหับมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นแหละอืมอย่างที่พี่วีพูดมีทั้งคลิปที่ไม่อันคอนเซนต์บ้างมีคลิปแบบ ใช้อบิวสบ้างอะไรงเงี้ยซึ่งเหล่านี้ยผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วพอหับอ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มคือมันเป็นแค่แพลตฟอร์มแหละทีนี้สิ่งที่เขาควรจะทํามันก็อาจจะเป็นแค่การดูแลแพลตฟอร์มเขาให้สงบเรียบร้อยว่าอย่างนั้นเถอะเพราะนั้นแล้วสิ่งเหล่าเนี้ยผมว่ามันนอกเหนือไปจากการปิดกั้นการเข้าถึงหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้คือประเด็นที่สองที่อยากชวนโจนและทุกคนคุยครับผมคือสมมุติว่าไอแพลตฟอร์มนั้นมันมีบางส่วนมีปัญหา เราจะแก้ไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาหรือเราปิดแม่งหมดเลยเอออะไรเงี้ยอันนี้จริงๆก็มีคนเทียบเหมือนกันว่าอย่าง facebook ก็มีปัญหามีคอนเทนต์มีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยครับถูกไหมเราไปแก้ไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาหรือเราปิดหมดหมดเลยออะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นดีเบตกันแล้วก็พี่จริงๆพี่ยังไม่ตกผลึกขนาดนั้นครับเออแต่ว่าส่วนตัวพี่อ่ะพี่พี่จะบอกน้องในทีมแมทเธอเองก็ตามบอกว่าเราควรให้เป็นชอยอ่ะครับแล้วก็ควรจะทร e ต t คนแบบแมชั r วหน่อยคือให้เขามีสิทธิ์ในการเลือกได้ ืในพอถับมีปัญหาจริงไง้อยจริงมีปัญหาจริงมีมาหลายปีแล้วแล้วเขาแก้ไม่ได้ครับเออแต่คําถามคือแล้วไอ้คลิปที่ไม่มีปัญหาเงี้ยมันก็มีเป็นคอนเซนต์เป็นอาชีพเพเลยโปรเฟชชั่นอลแบบเอวีโปรเฟชชั่นอลเลยอะไรเงี้ยก็มีจํานวนมากมายเลยแล้วเขาได้รับผลกระทบจากสิ่งเนี้ยเออคำถามคือแล้วการปิดทั้งแพลตฟอร์มมันมันคำนึงถึงคนเหล่านี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยอืผมว่า พอเทียบกับ Facebook แล้วอะมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างอยู่นิดหน่อยที่อาจจะเอามาถกกันอีกได้ะ mm. นั่นคือการที่พรหับทำธุรกิจแพลตฟอร์มบนความเท่าๆอะ uh. ออซึ่งหลายประเทศก็เป็นเรื่องถูกกฎหมายหลายประเทศก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายกับการแบบเอยเข้ามาดูคลิปโปเข้ามาดูคลิปลามกอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องถกตรงนี้นิดนึงว่าแล้วจริงๆการเสพคลิปโปการเสพคลิปลามกหนังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเป็นเรื่อง ผิดกฎหมายหรือเปล่าอืมอืมจริงจริงเวลาเราพูดถึงคลิปหนังผู้ใหญ่ใช่ไหมครับก็จะมีนึกถึงตัวเลขหนึ่งขึ้นมาคือสิบแปดสิบแปดบวกสิบแปดบวกอะไรเงี้ยแต่การแบบว่าปิดหมดเลยคําถามคือและคนที่สิบแปดบวกเขาก็โดนละเมิดสิทธิ์ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงอย่างอย่างที่โจว่ามันเลยทําให้เป็นเดลิม่าจหรับพี่ว่าแล้วเราควรจะยืนจุดไหนยังไงอืมใช่ไหมฮะอืม ผมเลยรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องเป็นโลกที่กว้างแหละแต่ผมว่ามันมันสามารถที่จะควบคุมในเรื่องอายุบางอย่างได้อยู่ดีเหมือนกับที่ YouTube เองก็มีมี YouTube หลายหลายแบบมี t u ท e k ค d s, <S ด้วยที่แบบเอ้ยผมเองก็สามารถเข้าไปแล้วไม่ต้องกังวลในการเปิดให้ลูกผมดูว่าแบบเอ้ยมันจะอยู่ๆมันจะไปเจอแบบคลิปอะไรที่มันรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะเป็นคลิปเด็กหมดเลยคลิปเรียนเรียนรู้คลิปภาษาคลิปเด็กคลิปการ์ตูนอะไรก็ว่าไปทีเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าในขณะเดียวกันพรหับเองอะ มันมีวิธีการที่จะสกรีนแล้วว่าคนเหล่านี้ที่เข้ามาดูอ่ะอายุถึงเกณฑ์พอที่จะเข้าไปดูหรือเปล่าถ้าเกินเกณฑ์แล้วอ่ะจริงๆทุกคนอ่ะก็ควรจะเข้าดูได้หรือเปล่าอันนี้ก็ถ้าถ้าตามกฎหมายนะผมว่าซึ่งพอ <c oughs> เป็นการปิดกั้นนะครับพี่หวีผมเลยมองว่ามันมีสองประเด็นอยู่ในเนี้ยประเด็นหนึ่งก็คือการที่ปิดกั้นสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้คนที่อายุถึงแล้วเกินเกณฑ์แล้วเฮ้ยจริงๆแล้วเราสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระแต่เราโดนปิดกัน้น กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่พรทับต้องไปดูแลตัวแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยแหละให้แบบมีมีความคลีนมากกว่านี้ออคุณจะมีคลิปโป๊คลิปอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องที่คอนเซนต์กันนะฮพรทับเบอร์เองก็คอนเซนต์อะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎคอมมูนิตี้อ่ะก็ต้องถูกเทคดาวต้องมีการแอคชั่นมากกว่านี้อืมหรือเปล่าอืม น่าสนใจดีมันมีมันมีหลายๆวิธีนะอย่างที่เจ้าว่านะครับในการควบคุมจํากัดการเข้าถึงคอนเทนต์โดยไม่ต้องปิดไปเลยซึ่งมันละเมิดสิทธิ์คนจํานวนมากอยู่แล้วครับอย่าง Facebook ตอนหลัง Facebook เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่โดนด่าเยอะมากผมก็ด่าจะเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเนี่ยเรียนรู้ไม่ทันใช่ครับตอนนี้ก็ด่าอยู่ครับทีมแมเธอร์ด่าอยู่เพราะเปลี่ยนอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีของ a c e b o o k คือด่าแล้วปรับอืม ด่าแล้วปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ Facebook ก็จะโดนด่าเรื่องคลิปฆ่าตัวตายอ่ะ,อะไร,รพวกเนี้ยคลิปขู่จะฆ่าตัวตายคลิปจะทำร้ายตัวเองอะไรประมาณนั้น Facebook ก็สร้างทั้งสายตรวจ Facebook เองสร้างให้รีพอร์ตให้รีพอร์ตเพื่ออาความช่วยเหลือให้ไปถึงให้รีพอร์ตเพื่อเทคดาวคอนเทนต์นี้ลงมาครับอะไรประมาณเนี้ยเออพี่ว่ามันมันก็มีหลายๆวิธีอย่างเจ่าว่ากําหนดกําหนดอายุอกําหนดพื้นที่หรือว่าสร้างระบบในการรีพอร์ตเพื่อให้ทุกคนช่วยกันช่วยกันดู คือคือตัวเจ้าของแพลตฟอร์มเองอ่ะพี่พี่ว่าจานวนคนมันไม่ได้เยอะหรอกสตาฟไม่ได้เยอะหรอกครับแต่คนที่ดูอ่ะอย่างพรหักคนดูสี่หมื่นสองพันล้านวิวต่อป,ปีแสดงว่าสายตาคนดูมันมันเยอะมากมันอาจจะไม่ถึงสี่หมื่นสองพันล้านคนต่อป,ปีมันเกินคนยอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมฮะ <c oughs> เออแต่สายตาจํานวนตาที่ดูมันเยอะกว่าจํานวนสตาฟในทีมอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้ดึงคนเหล่านี้มาเป็นช่วยในการรีพอร์ตไหมและเราก็ปรับตัวให้มันรีแอคเร็วขึ้นอะไรคนเนี้ยมันมีหลายๆแบบหลายวิธีในการควบคุมโดยไม่ต้องปิดไปหมดเลย ครับถ้างั้นมาถึงอีกคำถามนึงพี่หวีผมอยากรู้ว่า <c oughs> จริงแล้วอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าในการที่จะควบคุมปิดกั้นสิ่งเหล่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมก็เห็นมาตลอดเวลาว่ารัฐไทยเองก็พยายามที่จะควบคุมระดับศีลธรรมของคนในชาติหรืออะไรเงี้ยโดยผ่านการปิดกั้นต่างๆผ่านการห้ามใช้นั่นห้ามใช้นี่ทําให้มันผิดกฎหมายต่างๆผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายจริงๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ทาง การทางเจ้าหน้าที่ทางของรัฐเนี่ยคิดเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะถูกปิดกันารพ่พี่มองว่าปัญหาของรัฐไทยจะมีสองส่วนนะโจอครับหนึ่งคือไม่ยอมบอกว่าที่ปิดเหตุผลคืออะไรอืให้เราได้รู้เหตุผลจริงๆก็จะอา้างนู่นอ้างนี่อ้างว่าผู้ปกครองร้องเรียนมาร้องเรียนคลิปไหนอืต้องเรียนเรื่องอะไรอสองคือเรื่องสองมาตรฐานครับปิดพรทับแล้วเว็บโป๊อื่นยังอยู่อืสมมุติว่าถ้าจะอ้างเรื่องเว็บอนาจารน,นี่และเว็บอื่นยังอยู่อืมันก็ดูที่อื่นได้หรือเปล่า สามคือใช้อำนาจแบบไม่แยกแยะไม่พิจารณาออปชันอื่นเหมือนที่พี่กุยกุยจ้มมาเมื่อกี้ทั้งสิ้นเลยครับฉันฉันอยากปิดฉันขอปิดหมดเลยอ่คุณไม่ต้องดูเลยอือะไรเงี้ยฮะนน่เ่คือปัญหาของรัฐไทยไม่รวมถึงปัญหาเรื่องวิธีคิดด้วยโจ้พี่ว่านะครับผมรัฐจะทําตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีนะเหมือนที่เขาบอกกันตลอดครับเออชอบบอกว่าอันนี้อันนี้คนดูอันนี้ไม่คนดูอืเอออันนี้ให้ดูได้อน,นี้อันนี้ไม่ให้ดูนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นปัญหามาตลอดแล้วก็พยายามเชลเล่นกันตลอดอืมอืม พอพูดอย่างนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าผมเคยได้ยินเหมือนกันคําว่าแบบคุณพ่อรู้ดีเออเหมือนว่าหลายหลายครั้งในประวัติศาสตร์อผมก็รู้สึกว่ารัฐจะท r e ประชาชนเป็นเหมือนแบบเด็กที่แบบเอยอาจจะไม่รู้อะไรมากกว่าอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าอะไรควรเข้าถึงไม่ควรเข้าถึงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่รัฐควบคุมได้ก็คือเอ้ยเราห้ามสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบ้านเราให้หมดเลยละกันห้ามไปเลยห้ามไปเลยห้ามไปเลยห้ามเซ็กซ์ทอย ห้ามคิปโปะอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยห้ามเหล้าเบียห้ามเหล้าเบียห้ามโฆษณาเหล้าเบียด้วยอ,อะไรเงี้ยเออสิ่งสิ่งเหล่านี้ต้องไม่เห็นในบ้านเราอะไรครับบมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมแต่ผมเองก็มองว่ามันก็เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนที่ก็จริงๆก็ไม่ได้มีแค่เยาว,วชนเหมือนกันอืมอืมใช่ครับใช่แล้วกอ็อีกเหตุผลหนึ่งรัฐชอบอ้างเหตุผลที่แบบมันมีงานวิจัยตอนหลังออกมาแย้งเหตุผลที่รัฐชอบอ้าง อย่างเช่นสื่อละมกรัดอ้างมาตลอดว่าสื่อละมกมันจะทําให้คนเกิดอารมณ์แล้วไปก่ออาชญากรรมอืแต่มีงานวิจัยบอกว่าสื่อละมกนี่เองมันทําให้คนได้ปลดปล่อยอืและการก่ะอ,อาชญากรรมอเช่นข่มขืนหรือล่วงละเมดทางเพศอะไรเงี้ยจํานวนน้อยมากที่เกี่ยวข้องกับการดูสื่อละมกอืมน้อยมากไม่ถึงสิบเปอร์ซ็นถ้าจำไม่ผิดฮะน้อยน้อยมากๆอะไรเงี้ยอออืไม่รวมถึงว่าเวลาเราไปเทียบกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเอวีที่ใหญ่โตมากถูกไหมเจครับ ปรากฏว่าไอ้สถิติการเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับทางเพศมันน้อยกว่าไทยครับเออมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือบางทีเราเราต้องไปดูว่าไอ้ความเชื่อของเราในอดีตอ่ะคือปัจจุบันมันมันมันยังเป็นแบบนั้นจริงไหมหรือมันมีข้อมูลที่มาแย้งควรจะเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วอะไรเงี้ยครับอืผมว่าวิธีคิดของผู้ใหญ่ในในบ้านเมืองไทยค่อนข้างติดกับเรื่องศีลธรรมมากมากซึ่งหลายๆครั้งมันอาจจะทําให้เราเราไม่รู้วิธีแก้มันจริงๆอ่ะอย่างสมมุติว่า เราอาจจะเคยเห็นข่าวขำๆเมื่อหลายปีก่อนนะว่ามีข้อสอบว่าถ้าน้องๆเกิดอารมณ์ทางเพศต้องไปทําอะไรก็บอกว่าก <laughs> างอดิูตก็คือต้องไปเตะบอลเตะบอลซึ่งออกกําลังกายออกกําลังกายเตะบอลซึ่งผมก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้ามันเหมือนเราหิวอะเรา <c oughs> หิวเราก็ต้องไปกินเปล่าอืมเออแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีอารมณ์ทางเพศเราไม่ได้มีแฟนเราไม่ได้มีภรรยาสา,ม,ามีคู่ชีวิตอะไรเราก็มีทางระบายทางอื่นได้นั่นก็คือสิ่งเหล่านี้แหละ นั่นคือเตะบอลเตะบอลใช่ครับไม่ใช่ครับนั <laughs> ่นคือเนี่ยพวกเซ็กซ์ t o ยเองหรือว่าคลิปคลิปโปเองก็เป็นทางหนึ่งในการที่จะระบายอารมณ์เหล่านี้ออกไปอืม,มากกว่าที่จะไปกดมันไว้แล้วก็เอ้ยเราไปทําอย่างอื่นดีกว่ามันก็อาจจะได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นวิธีทางแก้ที่มันยั่งยืนขนาดนั้นใช่ใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นที่เตรียมมาคุยกับเจ้ากับทุกคนก็คือว่าเเวลาพูดถึงพรถับพี่เห็นรีแอคของหลายๆคนครับที่แบบจะมีลักษณะออกตัว เอ้ยไม่เคยดูเว็บอะไรไม่รู้จักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะแซวเอ้เจ้าเคยดูหรือเปล่าชอบดูคลิปแบบไหนยังไงมันมันจะมีแบบแบบนี้ยมาตลอดครับผมซึ่งพี่กับน้องในทีมรู้สึกว่าเป็นปัญหาอืน้องในทีมน้องในทีมคนหนึ่งที่ที่ตั้งต้นชื่อน้องใบเตยครับน้องผู้หญิงที่เคยมาคุยเรื่องเรื่องเหล้าเบียร์ครับคน้องรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์เราไม่สามารถเอามาคุยเมือโตกันแบบจริงจังซีเรียสได้แบบไม่ต้องมานั่ง เคยเคยมีครั้งหนึ่งประชุมเดอะแมทเธอร์คุยครเรื่องเรื่องนี้แล้วก็โยนกันไปโยนกันมาสิบนาทีแล้วประเด็นเขื่อน <ๆ S 2> เขิน <c oughs> ไปมาประเด็นไม่ไปไหนอย่างเงี้ยน้องไปเตยก็ตั้งข้อสังเกตเอ้ทำไมเราไม่สามารถคุยสิ่งสิ่ง,งนี้ได้กันแบบในเชิงเป็นเหตุเป็นผลเป็นข้อมูลเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่พี่รู้สึกเป็นประเด็นแล้วพี่อยากอยากมาชวนโจและทุกคนคุยเรื่องเกี่ยวกับการปิดพรหับด้วยครับอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยโดยสเตตเนี่ยเมื่อกี้พี่พี่ไปรีเสิร์ชมาโดยสเตตเนี่ยเรื่องปััญหาคุณแม่วยสจริงๆ เป็นความเชื่อว่าปัญหาคุณแม่ไว้ใสในในสังคมไทยยังมีอยู่อืซึ่งก็ยังมีอยู่แหละแต่มันลดลงเยอะมากเลยนะครับอยากจะเอาข้อมูลนี้ให้ทุกคนฟังก็คือว่าปีสองพันห้ารห้าสิบห้าเด็กอายุสิบห้าถึงสิบเก้าต่อหนึ่งพันคนนะฮะที่คลอดลูกปีสองปีห้าห้านะครับอยู่ที่ห้าสิบสามคนครับเออปีหกหนึ่งมันลดลงมาเหลือสามสิบห้าคนครับและเชื่อว่าปีหกสองจะลดลงน้อยกว่าสามสาสิบคน คือเด็กเด็กรู้จักการคุมกําเนิดรู้จักการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ทําให้มีเด็กเกิดมามากขึ้นครับอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันสิ่งที่มันพุ่งสูงขึ้นเกินอัตราของการที่เด็กท้องน้อยลงอะไรเงี้ยก็คือจํานวนการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อันนี้ต่อแสนคนนะครับเด็กอายุสิบห้าถึงยี่สิบสี่ปีมีการติดโรคเพศทางเพศสัมพันธ์ปีห้าห้านะครับพีเทียบให้ปีตรงกันคือเก้าสิบสามคนครับปีหกหนึ่งเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบคน เพิ <ih unting> <allen> ่มข mm ึ hmm. um, era, ้นหนึ่งเท่าตัวอืการท้องลดลงลดลงประมาณเกือบครึ Shut ่งส่วนการติดโรคทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเกิดเกือบหนึ่งเท่าตัวอืมันแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าบางทีเราเข้าใจเอาโอเคการเอดูเคทเรื่องเซ็ก์ปลอดภัยไม่ทําให้เด็กให้เด็กเกิดอ่ะมันได้ผลคุมกําเนิดได้ผลคุมกําเนิดได้ผลเรื่องอื่นๆโรคทางเพศสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นสวนทางการเอดูเคทเรื่องเนี้มันมันกลับน้อยกลับไม่ค่อยได้ผลครับอะไรเงี้ยไม่ไม่รวมถึงว่า เราน่าจะเคยได้ยินโจะนะจะเคยได้ยินว่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่หลายๆครั้งไม่ประสบความสําเร็จต้องอย่าล้างนู่นนี่นั่นเพราะเรื่องบนเตียงอพอพอเรื่องเซ็ก์เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเสร็จคืออะไรคเพราะไม่รู้ว่าทํายังไงให้พอใจกันทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยครับเออพี่พี่ก็เลยอยากว่าเรื่องเนี้ยมันควรจะถึงเวลาที่แบบหยิบขึ้นมาคุยให้มันมา,มากกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆพี่เชื่อว่าหลายคนฮนะในเพื่อนหมู่ผู้ชายเองคุยกันอยู่ละเต็มที่ครับผู้หญิงเหมือนกันพี่ถามไปเตยในหมู่ผู้หญิงก็คุยกันเต็มที่เหมือน แต่เวลาเป็นเพื่อนที่มันคละกลุ่มกันอะคละเพศกันเนี่ยมานั่งคุยกันเวลาคุยกันแซวกันก็จะเคอะเขินกันโน่นนี่นั่นอะไรอะไรกันเอาเอาเอาง่ายๆแค่ยกยกพรถักมาซึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนทุกคนเคยเข้าไปดูอะไรเงี้ยหรือรู้จักครับอะไรเงี้ยครับก็จะแบบเคอะเขินกันเอ้เคยดูหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นผมว่าสังคมไทยเราอยู่อย่างนี้กันมานานอผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วแล้วเรื่องเนี้ยมันเริ่ม มีการพูดถึงกันอย่างหนักหน่วงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้เองจริงๆผมก็ผมก็ดูอย่างในแวดวงแบบพอดแคสต์เองอะก็มีพอดแคสต์ในเรื่องเพศอะ่ะพูดขึ้นมาหลายหลายพอดแคสต์เหมือนกันหลายรายการอยู่เหมือนกันในหลายสถานีซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งคือเราควรจะเอาเรื่องเพศขึ้นมาคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือการคุยเรื่องเพศมันไม่ได้แปลว่าเราหมกมุ่นอะ่ะเออแต่ว่ามันคือการที่มันเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนอะ่ะถ้าใครแบบอย่าง คำติดปากคนโบราณแบบกินขี้ปี้นอนเนาะเอนอ,ม,อม,มันก็เรื่องเหล่านี้แหละที่มันแมทเทอร์กับชีวิตของคนใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราคุยเรื่องรสนิยมการกินได้เฮ้ยชอบกินแบบไหนเราคุยเรื่องเรื่องเรื่องการนอนได้เอ๊ะทำไมเราจะถึงคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้อืมให้ให้มันเป็นเรื่องคอมมอนมากขึ้นเอ้ยการป้องกันยังไงโรคเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้างหรือแม้แต่ถึงขั้นเรสนิยมทางเพศเรามีหลากหลายกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสังคมมันเปิดกว้างขึ้นแล้วละ่ะเพียงแต่ว่า เรายังติดกับความเคอะเขินเก่าๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่อยากจะพูดเรื่องเนี้ยในที่สาธารณะหรือพูดเรื่องเหล่าเนี้ยกับคนที่เรารู้จักกันในที่ทํางานหรือที่ครอบครัวมากกว่าใช่ใช่คนยังคนไทยยังติดนะครเป็นเรื่องในที่ลับใช่เป็นเรื่องไม่ควรพูดกันอะไรเงี้ยบัตรสีบัตรเถลิงเนอะแต่ว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเราก็เถลิงกันมาตั้งแต่โบราณแล้ว <laughs> ใช่ใช่ครับจ,จริงๆอยากเนี่ยอยากอยากชวนโจ้และทุกคนยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้มันมากขึ้นพี่ น้องในทีมพี่ไปคุยกับเพจน้องสาวเนี่ยครับซึ่งเป็นเพจคนทําเป็นคุณหมอครับแล้วก็เป็นให้ความรู้ด้านเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยปรากฏว่าหลายๆคําถามที่อินบ็อกมาถามหลังไมค์เพจอะน่าตกใจประมาณหนึ่งอย่างเช่นจับมือจะท้องไหมอ่าซึ่งซึ่งไม่ได้ถามคุณตีนไม่ได้ถามตัวเนี่ยฮะถามแบบจริงจังจับมือจะท้องไหมหรือว่าต้องมีเพศสัมพันธ์ต้องสอดใส่ทางไหน อืม <mm> เออซึ่งอันนี้ผู้หญิงก็จะรู้ว่ามันมีมันมีหลายช่องทางในการสอดใส่อะไรเงี้ยหรือหรือ,หร,อหรือผู้ชายช่วยตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันจะมีคําถามซึ่งเอ้บางทีเรารู้สึกมันมันก็เบสิกนะเออแ,แต่แต่ทำไมทาไมไม่รู้คนไม่รู้ครับเออเพราะว่าการศึกษาไทยโอเคให้ให้ความรู้เซ็กเอเคชั e ่นมากขึ้นนะแต่ไปให้ความรู้ในเชิงอะคาเดมิกซะมากแต่ความรู้ในเชิงชีวิตประจำวันเนี่ยซึ่งมันแมทเทอร์คนนปรากฏว่า ค่อนข้างน้อยแล้วไม่ไม่ได้พัฒนาจากในอดีตเลยออืมออพอมันเป็นมันเป็นเรื่องการให้ความรู้อะมันมีทั้งศาสตร์และศิลินะผมว่าอืมในเชิงอัตลักษนิกมันก็เป็นเรื่องของศาสตร์ไปแต่ว่าในเชิงศิล์ในเชิงรสนิยมต่างๆผมว่ามันอาจจะยังน้อยอยู่ในเชิงความความเป็นศิลปะของมันหรือเมื่อกี้ผมคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วอะคนที่ติดตามฟังรายการเราอะนอกจากวัยรุ่นถึงวัยทํางานแล้วอาจจะมีวัยที่เริ่มเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วผมว่าจริงๆเริ่มจากในครอบครัวด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งอะ การที่ลูกเริ่มโตลูกเริ่มมีความสนใจทางด้านเพศแล้วการจะมาปรึกษาพ่อแม่บางทีเขาจะไม่กลา้าหรือบางทีมาปรึกษาพ่อแม่แล้วก็อาจจะโดนอาจจะโดนผลักกลับไปว่าอุย้ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เหมือนไม่ใช่เรื่องของเด็กทะลึง่งเรียนก่อนดีกว่าอะไรก็ว่าไปผมรู้สึกว่าในฐานะพ่อแม่เองแล้วอ่ะเราอาจจะต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกได้คือการที่เขามาปรึกษาอย่างเงี้ยมันแปลว่าเขาอยากอยากรู้ความเห็นเราหรือว่าเขา มีที่ปรึกษาที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือพ่อแม่เนี่ยแหละเพราะนั้นแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทําได้ก็คือการรับคําถามลูกไว้หรือว่าโอบก,กอดลูกไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกไม่รู้จะหาทางพึ่งจากที่ไหนอืพ่อแม่ใกล้สุดเขาก็มาปรึกษาถ้าเขาโดนผลักในครั้งแรกๆสุดท้ายแล้วเขาจะไม่มาปรึกษาเรื่องแบบนี้กับพ่อแม่เลยนะอืซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าอีกใช่ใช่ล้วไปหาตาม Google ซึ่งบางทีถูกผิดไม่รู้ ใช่ใช่เพราะนั้นแล้วก็เลยแบบผมว่าถ้าใครที่เป็นแฟนรายการเราแล้วเอ้ยเริ่มมีลูกมีอะไรแล้วผมว่าฝากนี้ไว้ดีกว่าเราควรจะเป็นที่พึ่งให้ลูกได้ใช่ใช่หรือ,อย่างน้อยเพื่อนอืมใช่ครับอย่างน้อยเพื่อนเพื่อนมาคุยกันเลย้ะคุย,ยเปิดอกมากขึ้นใช่ให้ให้มันให้มันเป็นเรื่องบนโต๊ะดีกว่าที่จะไปคุยกันใต้โต๊ะใช่ครับ ใจโต,ตคุยลาบากเลยนะนอยากมวนยังไงอย่าทําเลยครับลําบากเ <laughs> <laughs> มื่อกี้นั่งดูข้อมูลที่ถามาเตรียมคุยกับโจจริงๆอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้เรื่องรสนิยมทางเพศมันมันพัฒนาแล้วมันหลากหลายมากกว่าที่เราเคยเข้าใจออะไรเงี้ย <laughs> อันนี้ผมยกตัวอย่างจากพรหับแล้วกันนะฮะที่ <c ategory> เขาแบ่งแคตตากรีแคตตารีอะไรเงี้ยครับพบว่ามีถึงยี่สิบห้าแคตอ่ะโอ้เยอะมากค่อนข้างเยอะฮะเออแล้วก็จริงๆเขาแบ่งเพื่อทํเดต t a เพื sure. ่อด uh ูว huh. so. ่าคนชอบอะไรยังไงคงไปทําเพื่อหาคลิปมาเสิร์ฟให้ตามความต้องการของคนอะไรเงี้ยครับมันมีบางแคทซึ่งพี่ไม่รู้จักไยโจเช่นเช่นแคทที่เรียกว่า BBC ผมก็ผมก็ไม่รู้จักสำนักข่าวอังกฤษไม่ใช่ฮะบีบีซเขาเรียกเออพอพอพี่เจอแคทนี้ปุ๊บก็ไปเซิร์ชใน Google มันคืออะไรนะแล้วก็ให้เจอสำนักข่าวเจอสำนักข่าวมันย่อมาจาก big b a c k อ๋ออะไรเงี้ยชิคเก้น ไอ้เพิ่งรู้จักจริงอ๋อเอ้ยผมก็เพิ่งรู้จักเออสมัยก่อนมันจะมีคําใหม่ M I I L L F อ้มิฟอ,อะไรเงี้ย M I M I L L F อะไรเงี้ยอันนี้อันรู้จักอ่ามันมี B B C มาเฮ้ยหรือ,หร,อหรือเราส่งไว,ว้ว่าเจ้าผมว่าแหละ <laughs> เออมันมีงานหนึ่งเป็นแคทใหม่เรียกว่า J O I J O I เออจอยจ้ย Instruction อะไรสักอย่าง jerk off อ๋ออ่าอ่าอะไรสักอย่างอะไรเงี้ย เนี่ยมันมันทำให้เห็นว่าลัษนิษณนิยมทางเพศมันมันพัฒนาไปหลากหลายกว่าที่เราเคยเข้าใจแต่มันก็มีเทรนด์ด้วยเทรนด์นี้มาแล้วเทรนด์นี้กําลังเริ่มไปใช่ใช่แต่เท่าเท่าี่ดูเท่าที่ดูทั้งของพรหับแล้วก็อีกเว็บโป๊อหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือ Xhamster ครับเทรนด์จะคล้ายๆกันอืเอเชียจะมาแรงมากอ่าเืียนเป็นเนเกาหลีอะไรเงี้ยอ่าฮะอ่แล้วก็ผู้หญิงที่โตหน่อยแลมาแรงมาก สเตปมามเอ็มไอออะไรประมาณเนี้ย uh huh. เออซช่งมเนี่ยมันมันมันน่าสนใจแล้วก็มันมันเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราเราควรจะเอาเรื่องเซ็ก์มาหยิบขึ้นมาคุยเป็นโตะ๊ะ <c oughs> เพราะบางทีเซ็ก์มันไม่ไม่ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของทางเหตุผลทางชีว่าอย่างเดียวในการสืบพันธุ์เพื่อมีลูกมีทาย,ยาทเพื่อจะให้มนุษย์อยู่ต่อไป <c oughs> อะไรเงี้ยเซ็ก์เพื่อความพึงพอใจก็มีถูกไหมอันนี้เป็นเศษไม่ได้ถูกไหมเพื่ออะไรหลายอย่างก็มีอะไรเงี้ยบางทีเป็นเพื่อนกันมีอะไรกัน ในบางสังคมนะเขาก็ยอมรับได้อะไรประมาณเนี้อเออมันหลากหลายมากขึ้นแหละครับใช่ครับใช่ตกใจครับบีบรู้จักแต่สนักข่าว <laughs> ใช่ใชเอ๊ะหาข่าวยุกวันเอ๊ะทำไมไปอยู่ในพนรนับ <laughs> งงไปเลยครับแล้วก็อีกเรื่องที่อยากปิดท้ายครับปิดท้ายอยากชวนเจ้าทุกคนครับพูดถึงพรหับหลายคนก็ไปสะกดเป็นภาษาไทยนะ พรฮับพรฮับผมชอบมากเลยคนไทยเก่งจริงเรื่องอย่างนี้คนไทยเก่งมากครีเรทีมมากนะครัำว่าพรคำว่าฮับมาจากครับครับลากเสียงกันฮับนะครับคำว่าพรเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับซึ่งจนบัดนี้พี่ยังแยกไม่ออกบาลีสันสกฤตต่างกันยังไงจมันมันต่างกันนิดนึงครับเออนั่นแหละเวลาคนพูดพูดไปด้วยกันอะไรแบบบาลีสันสกฤตครับพราะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเขียนอีกอย่างว่าวอนได้วร วะระวะระหรือบอระอะไรเงี้ยความหมายขึ้นของมันก็คือแปลว่าดีและประเสริฐอืมดีประเสริฐดีมากเก่งมากครับผมขอบคุณร้าพี่หนีพอหรือวอรในความหมายของคนไทยอจะหมายถึงของขวัญซึ่งคําแปลภาษาบาลีสันสกฤตมันก็คือของขวัญแหละพรทับมันคือของขวัญนะครับ ไม่ใช่เลยผสมกันหลายอย่างอ่ะใช่ครับอีกอันหนึ่งคือน่าสนใจเวลาเราพูดถึงคลิปหนังผู้ใหญ่บางทีเราย่อเป็นคลิปโป้ครับเออพี่ไปดูรากศัพท์มาอันนี้อันนี้สนุกดีคําว่าโป้เป็นภาษาจีนอจีนแต้จิ๋วแบบเราเลยโจแต่จิ๋วปะแต้จิ๋วครับอแบบเราเลยโป้เวลาเราพูดโป้คลิปโป้น่าจะโป้อย่างอื่นโป้มีอะไรบ้างผมนึกถึงช่างโป้ช่างโป้ช่างที่มาอุดร้อย่วดต่างอุดทอมท่ออะไรก็ว่าไปยา ยาโป๊ยาโปอ,อยาบำรุงต่างๆอืคลิปโป๊ก็ไปคลิปเพิ่งรู้ว่าไอ้โป๊ทุกอย่างเนี่ยมาจากรากศัพท์เดียวกันอ่าเกี่ยวอะไรกับยาโป๊ช่างโป๊มันเกี่ยวไงพี่หวีเออตอนแรกพี่ก็งงพ,พอไปดูปรากฏว่าไอ้คาว่าโปะภาษาจีนสำเนียงแต้จิว๋วมันหมายถึงซ่อมบำรุงอุดอซึ่งมันตรงตามความหมายไอยาโป๊ช่างโป คลิปโปก็มันมาอย่างไงเออโดยประวัติศาสตร์คือในยุคหนึ่งที่คนจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะๆแล้วมันมีโรงหนังอืโรงหนังที่ฉายหนังสําหรับคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนที่เข้า,ขามาในเมืองไทยครับแล้วปรากฏว่าหนังแต่ละเรื่องมันสั้นยาวไม่เท่ากันอันนี้ที่เขาเล่านะฮะครับก็เลยต้องเอาหาหนังเรื่องสั้นๆมาอุดอมาฉายอุดซึ่งส่วนใหญ่หนังที่เรื่องเรื่องที่มาฉายอุดอะคือเจ้าของโรงหนังก็ฉายเพื่ออ,อุดให้คนรอดูหนังเรื่องต่อไปอ่า ก็เลยเอามาเป็นหนังที่นุ่งน้อยห่มน้อยอ่าก็หนังผู้ใหญ่แหละหนังผู้ใหญ่หนังอะไรก็เลยกลายเป็นหนังโป้หนังอุดเวลาหนังอุดเวลานัอุดเวลาอุดเวลาช่วงที่มันขาดหายไปใช่อความหมายก็เปลี่ยนกลายมาเป็นหนังผู้ใหญ่เฉยเลยอก็เลยกลายมาเป็นหนังโป้จนปัจจุบันนี้อจริงๆแล้วโป้ไม่ได้แปลว่านุ่งน้อยห่มน้อยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการอุดเวลาที่ว่างอยู่สมัยก่อนไม่ใช่ อ่าฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้ใช่แล้วใช่ครับอันนี้คือลากลากศัพท์สนุกสนุกพอน้วพอน้วพอน้วทีนี้สนุกอะไรเงี้ยฮะโยงไปได้เรื่อยครับแล้วก็เอาไปเอาไปคุยเล่นกันได้ครับครับผมครับตัวเรื่องนี้สนุกครับโอเคก็ไปดูกันครับว่าลากศัพท์จริงๆรลากศัพท์จีนหลายๆคำกลายไปคําไทยแล้วก็เปลี่ยนคําไปเลยนะความหมายเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปเลยไปตั้งโกเนี่ยก็ไม่ใช่อ่าจริงๆริงันที่อิ่วใจโกใช่อ่าอิ่วจากล้วยอิ่วจากล้วยอิ่วจากล้ หลายคำสนุกดีครับสนุกดีครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ติดตามรายการเรานะครับสามารถติดตามได้ทุกวันศุกร์นะครับไวอิตแมทเทอร์ทุกช่องทางของ s ซลมอนพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่หวีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ